สวัสดีครับนิวนะครับสวัสดีครับเตครับผมครับผมพวกเราสองคนนะครับพีทก้าวครับโอเคครับจากคำถามนะครับกว่า1ล้านคำถามที่ถามเข้ามานะครับเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ4คำถามด้วยกันครับผมครับคำถามแรกนะครับถามว่าเตถามเตนิวจากบทบาทของพีทก้าวถามเตว่าคิดว่าพีทหลงรักก้าวตรงไหนครับเป็นพีทก่อนโอเคพีทเนี่ยพีทน่าจะสวยก้าวดูแบบเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยเป็นคนแบบจริงใจไม่ใช่ชมเธอชมก้าว okay. น่ารักจริงใจแล้วก็แบบเหมือนแบบเป็นคนที่เรารู้สึกว่าก็เราพึ่งพาได้ในบางเรื่องแล้วก็แบบไว้ใจได้อะไรเงี้ยแบบแล้วเขาดีกับเราเขาจริงใจกับเราอะไรเงี้ยดีโอเคเราก็เลยชอบเขาแล้วก็เช่นกันครับผมถามนิวว่าก้าวรักพีทตรงไหนคะก็ถ้าถามว่าก้าวเนี่ยรักพีทตรงไหนผมว่าก้าวรักพีทตรงที่ความที่แบบหวั่นไหวด้วยแหละอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก้าวเนี่ยตอนแรกไม่ชอบพีทใช่ไหมแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มแบบจำเป็นต้องมาทำงานด้วยกันจำเป็นต้อง อยู่กลุ่มเดียวกันก็เลยแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันหน้าตาดีว่ะมันเริ่มแบบคุ้นดีมันมาจากตรงนี้มันคือแบบใช่มันชอบตั้งนานตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเพราะว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้แบบดูดีดูดูดีดูแบดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆยิ่งแบบมารู้จักกันยิ่งสนิทกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ก้าวชอบพีทมากขึ้นมาคำถามต่อไปเตถามบ้างครับผมอยากรู้ว่าเตนิวละผมไม่ใช่ผมอยากรู้ชาวเน็ตอยากรู้ว่าเตนิวเวลาถ่ายรูปสถานที่เดียวกันหรือซื้อของเหมือนกันใครคิดก่อนใครทำตามแล้วก็เขาวงเล็บเขียนกันว่าตีกันมันแน่คำถามนี้งั้นเราต้องใหญ่ได้ตามใจเขาโอเคงั้นเธอจะเป็นคนตามหรือคนนำให้ฉันนำบ้างโอเคก็ปกติซื้อของเนี่ยนิวก็จะซื้อใช่ไหมครับปุ๊บเตมันก็จะเห็นว่าเอ้ยอันนี้ไม่จริงไอ้ที่เดี๋ยวโอเคได้ได้ใหญ่เขาได้ใจโอเคโอเคเอาใหม่นะ542อ่ะเวลาผมซื้อของมาใช่ไหมเตเขาก็จะแบบเฮ้ยอันนี้สวยดีกว่านิวก็ซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยเขาจะไปซื้อตามมาอย่างเงี้ยเออก็จะแบบผมก็ไม่ว่าอะไรก็ตามก็ได้นี่ใหญ่เขาได้ใจเราใหญ่เขาได้ใจก็เราก็ผลัดกันตามผลัดกันอะไรเงี้ยไม่จริงเหรอตามจริงไม่จริงไม่ใช่ก็อย่างถ่ายรูปเงี้ยมันไม่มีใครตามใครเราก็เราเห็นว่าเอ้ยเรามีสายตาตรงนี้มันสวยดีแล้วเราก็อยากได้รูปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ถ่ายเขาสวยเราก็อยากได้รูปมุมเดียวกันบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยมีรูปเหมือนกันแค่นั้นเองใช่ครับมาคำถามต่อไปกันครับคำถามต่อไปนะครับถามคุณเตเวลานิวจะถอดเสื้อหรือปลดกระดุมต่อหน้าคนอื่นทำไมคุณเตต้องบ่นน้องด้วยคะบ่นตรงไหนไม่เห็นเคยบ่นเลยบ่นเหรอในงานเปล่าอ๋อใช่ก็มันไม่ได้บ่นครับมันด่าว่าแรกครับไม่พอเลยว่าในงานบางทีเราแบบเฮ้ยมันเป็นที่แบบที่ใหญ่แต่ที่คนที่เปิดคนเยอะอะไรเงี้ยก็จะแบบมันก็สุภาพหน่อยแบบอย่าให้มันมากนักไม่ได้จริงมันเป็นสไตลิสต์เขาแต่งมาให้ไงเราไม่ได้ปลดเพิ่มเขาแต่สไตลิสต์เขาแต่งมาให้จริงจริงก็เกินเบอร์ไงแบบทีหลังก็ไปบอกเท่านี้ก็ไปโชว์เพิ่มทีหลังห่วงก็ไปบอกสไตลิสต์ไปไม่ได้ห่วงเลยอย่าไปคิดเองคำถามสุดท้ายถามเจนิวพีทก้าวนะคะว่าพวกเขา2คนรู้ตัวไหมคะว่าเหมือนแฟนกันจริงนี่ตกลงถามเป็นเตนิวหรือถามเป็นพีทก้าวอ่ะเป็นพีทก้าวแล้วกันถ้าเป็นพีทก้าวเขาก็เป็นแฟนกันจริงๆไงเขาแบบไม่บอกใครไงเขาไม่บอกใครแต่คนดูรู้ไงอ๋อคนดูรู้เออ แต่เขาไม่รู้คนดูรู้ไง